ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของความพอใจที่สื่อต่างประเทศอย่างบูมเบิร์กเนี่ยยกให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะวัดจากอัตราเงินเฟ้อแล้วก็อัตราการว่างงานของคนไทย4ปีซ้อนแล้วนะคุณที่เกิดขึ้นแบบนี้มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดนั่นก็แปลว่าเรามีความสุขมากที่สุดนั่นแหละนะคะแล้วก็ท่านก็ยังอวยพรตรุษจีนให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นสมหวังนะคะซึ่งเรื่องนี้พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็พอใจผลการจัดอันดับดัชนีความทุกข์ยากนะคะหรือว่า Misery Index นะคะประจำปี2018แล้วของสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่ระบุว่าประเทศไทยนั้นมีความทุกข์ยากต่ำที่สุดในโลกหรือว่าก็คือมีความสุขที่สุดนี่แหละเขาวัดจาก66ประเทศนะคะปีนี้เป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วคะแนนนั้น 2.5 เขาวัดจากอะไรอย่างที่บอกไปวัดจากอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำและเขาก็มองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่สดใสค่ะก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจอยู่ในระดับดีปี2560ธนาคารแห่งประเทศไทยเขารายงานว่าประเทศไทยมีอัตราการว่างงานเพียง 1.3% อัตราเงินเฟ้อ0.66% เท่านั้นเองค่ะตัวเลขที่ออกมาแบบนี้นะคะก็เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลเร่งผลักดันมาตรการต่างๆเพื่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นค่ะแล้วก็รักษาเสถียรภาพราคาควบคู่ไปกับการดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพพร้อมกันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังบอกว่าเศรษฐกิจในภาพรวมปีนี้เนี่ยถือว่าไปได้ดีใช่ค่ะซึ่งรัฐบาลเองนะคะก็จะพยายามทุกวิถีทางค่ะในการแก้ไขปัญหาปากท้องและผลลัพธ์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเกิดความมั่นใจนะคะทีนี้มาดู5อันดับประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลกหน่อยอันดับแรกแน่นอนก็คือไทยนะตามมาด้วยสิงคโปร์ญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไต้หวันนะคะก็ไล่ลำดับกันลงมานอกจากนี้พลโทสรรเสริญก็ยังเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีฝากอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนนะคะหรือว่าวันปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะคะมีความสุขสดชื่นสมหวังที่ผ่านมาก็ได้สั่งการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประดับโคมจีนเต็งหลัง6คู่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็เป็นการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยคือไม่ได้ทิ้งใครไม่ได้ละเลยนะจะเป็นเชื้อสายไหนก็แล้วแต่และในอนาคตก็จะมีการพิจารณาถึงเทศกาลอื่นๆด้วยนะเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นบรรยากาศสีสันที่ทำเนียบรัฐบาลไปตามเทศกาลใช่ไหม